สวัสดีครับแฟนรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพธรรมคำวิเศษนะครับพุธที่29กรกฎาคม2563ครับเวลา 13:31 นครับวันนี้จะขอพาทุกท่านไปชมข่าวแรง Twitter นะครับ Hashtag เราไม่ใช่ตัวประหลาดครับขึ้นอันดับ1เลยนะครับวันนี้บอสกระทิงแดงยังถูกแซงเลยครับราคาทองอยู่อันดับ3ครับก็คือนักเรียนนักศึกษาเดินขบวนไปเรียกร้องความเท่าเทียมทางเพศครับแล้วก็ไปฉีกหนังสือสุขศึกษาครับเรามาดูกันหน่อยครับวันนี้เป็นม็อบแฟดม็อบประชาธิปไตยนะครับเป็นอันนี้ไม่ เป็นเกี่ยวกับกระทรวงศึกษานะครับเกี่ยวกับกระทรวงศึกษาไม่ได้ตรงไปที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับ10 โมงเช้าครับแอลไอลอครับพลาย10 โมงนักเรียนนักศึกษาจะไปเดิมเนินไปยื่นหนังสือกับกระทรวงศึกษาธิการนะครับเพื่อขจัดความไม่เท่าเทียมทางเพศนะฮะคนรีทวีตไป 5,400 ครับแฟนรายการออกเสียงอย่างนี้นะครับออกเสียงอย่างนี้นะครับออกเสียงอย่างนี้ครับ Pride แปลว่าแปลจาก Google นะครับแปลว่าภูมิใจยิงยโสมีทิฏฐิหังการความหญิงความภาคภูมิใจนะครับ Pride นี่นะครับ ครับไปดูต่อเลยครับแฟนรายการครับแล้วก็นี่ฮะ Hashtag นักเรียนเลวนะครับนักเรียนเลว Bad student พร็อพมาแล้วพร็อพมากันแล้วนะคะคนเริ่มเยอะแล้วด้วยตั้งขบวนที่หน้าเทเวศประกันภัยครับมีเนื้อเพลงด้วยนะครับเนื้อเพลงเนื้อเพลงปังไม่สาวไม่ไหวคือเดอะพร้อมเดินมากก็คือเรียกร้องความเท่าเทียมกันก็คือเขาเรียกว่ากลุ่ม LGBT นะครับคือเพศสภาพมาเพศที่3ครับไม่ใช่ผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชาย LGBT ก็ย่อมาจาก Lesbian Gay Bisexual แล้วก็ Transgender ครับ2 ชั่วโมงที่แล้วครับแฮชแท็กเราไม่ใช่ตัวประหลาดนักเรียนเลวยื่นหนังสือที่กระทรวงศึกษาขจัดความไม่เท่าเทียมเพศฉีกหนังสือสุขศึกษาที่ล้าหลังมองเด็กที่มีพฤติกรรมทางเพศไม่ตรงกับเพศสภาพเป็นตัวหน้ารังเกียจครับคนรีทวีตไป 4,000 นะครับแฟนรายการ2ชั่วโมงครับคุณประสิทธิ์ชัยครับเป็นผู้สื่อข่าวเก่านะครับดูเดือดกลุ่มนักเรียนเลวจัดหนักศึกษาธิการอัดปลัดกระทรวงศึกษาธิการเดินหนีไม่ตอบคำถามโวยเรื่องทรงผมยื่นหนังสือ3รอบแล้วยังไม่มีการตอบรับใดๆเหนื่อยที่ต้องทำเองทุกอย่างนะครับเก็บไว้สอนตัวเองเถอะนี่นะฮะ เก็บไว้สอนตัวเองเถอะ LGBT โอ้โหวันไปเลยนะครับงานนี้อันนี้ออกเดินขบวนแล้วนะครับออกเดินขบวนแล้วอย่าลืมนะนี่ฮะเดี๋ยวจะมีวิดีโอให้ดูนะครับ2ชั่วโมงที่แล้วครับ10 โมง 20กลุ่มนักเรียนประมาณ43คนออกเดินทางถึงกระทรวงศึกษาธิการโดยตำรวจในเครื่องแบบความอำนวยความสะดวกการด้านการจราจรนะครับนี่มีฉีก Stop Bully Us LGBT นี่ฮะนี่ครับครูเขาบอกว่า LGBT คบกันหน้าขยะแขยงคบกันมาเราพวกผิดธรรมชาติผิดธรรมชาตินะครับอันนี้นี่ฮะเดินจากเทเวศประกันภัยไปกระทรวงศึกษานะครับสักโลนึงได้มั้ยครับเก็บไว้สอนตัวเองนะคะที่กล้าสอนหนูนะครับความหลากหลายทางเพศนะครับอันนี้ก็ยังอยู่นะครับเด็กยุค90อย่างฉันนอนตายตลับแล้วภูมิใจมากที่ได้มาซัพพอร์ตพลายนักเรียนในวันนี้ฉันคือนักเรียนเลวเราไม่ใช่ตัวประหลาดยื่นต่อศึกษาได้แก่ด้านทรงผมด้านการแต่งกายความเข้าใจที่ถูกต้องการไม่ถูกเลือกปฏิบัตินะครับเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยนะครับเอาสตาร์ทดีนี้เป็นของน้องไอติมนะฮะน้องไอติมหลานคุณอภิสิทธิ์นะครับเป็นเจ้าของบริษัทนี้เขาบอกว่าครูที่ดีคือครูที่มองเห็นคุณค่าในตัวเด็กการให้การ
ให้การสอนอย่างเท่าเทียมให้ความรักอย่างเท่าเทียมเพราะไม่ว่าจะเป็นครูหรือนักเรียนก็ไม่อยากมีใครเป็นตัวประหลาดในสายตาคนอื่นนอกจากวิชาการแล้วสิ่งที่ครูสอนคือสอนให้เคารพและเห็นคุณค่าความเป็นคนของผู้อื่นด้วยนะครับสตาร์ทดีอันนี้เดินนะครับเดินนักเรียนเร็วขบวนพลายนักเรียนวันนี้ขอความร่วมมือทุกคนพกอุปกรณ์การโควิด19มาด้วยแปมโพดำครับปังค่ะเด็กไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนี่ฮะโอ้โหปังมากปังจริงๆฮะไม่ใช่ปังธรรมดา นี่เป็น Facebook Watch ด้วยรู้สึก The Standard ก็ถ่ายทอดสดด้วยนะครับในการเดินจากนี้เราก็ไปดูอันนี้สอสอทาวรินนะครับในขณะที่น้องๆ นักเรียนเลวเราไม่ใช่ตัวประหลาดแบสซิลเดนในขบวนพลานไปยื่นข้อเสนอที่กระทรวงศึกษาธิการพี่ก็ปรึกษาหารือในสภาประชุมสภาเรื่องหลักเกณฑ์ทหารการเกณฑ์ทหารของผู้มีความหลากหลายทางเพศถูกเลือกปฏิบัติให้ถูกตีตาด้วยอคติทางเพศเราต้องร่วมช่วยกันค่ะนี่ครับอันนี้หน้ากระทรวงเลยนะครับหน้ากระทรวงน้องเก่งมากเสียงดังเข้มแข็งไปเป็นนักเรียนเป็นผู้มีสิทธิ์ผู้ที่เป็นตำนานกีฬาที่ต้องอะไรก็ได้แต่แข่งก็ไม่ต่างหรอกครับเพื่อเราไปเป็นนักเรียนเป็นผู้มีสิทธิ์ผู้ที่เป็นตำนานกีฬาที่ต้องอะไรก็ได้แต่แข่งก็ไม่ต่างหรอกครับเพื่อเราไปเป็นนักเรียนเป็นผู้มีสิทธิ์ผู้ที่เป็นตำนานเขามีเพลงด้วยนะครับแฟนรายการเขามีเพลงด้วยอันนี้เป็นกราฟิกนะครับที่เขาเรียกร้องกันนะครับครั้งแรกพลายนักเรียนรถเดินขบวนและยื่นหนังสือให้กับกระทรวงศึกษาธิการสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อสิทธินักเรียน LGBTQ นี่เคียวผมไม่เข้าใจมันเป็นคำอีกคำหนึ่งต่างหากนะครับเดี๋ยวจะค้นมาให้นะฮะด้านทรงผมการแต่งกายความถูกต้องและการเลือกไม่ปฏิบัติตัวเคียวไอซ์จะมีเป็นสารคดีใน Netflix ด้วยนะครับอันนี้2ชั่วโมงที่แล้วสวยนี่ไม่น่าเป็นไรเลยอีวิปลิตเป็นเด็กเข้าผัวเราได้เสียวนี้มันควรแล้วหรือที่เราจะถูกบั่นทอนจิตใจคนคนหนึ่งในนะมนุษย์คนหนึ่งไม่ว่าเขาจะเป็นเพศอะไรครับนี่ครับคนรีทวีตไปเยอะนะครับวันนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งนะครับที่นักเรียนเดินขบวนนะครับเพื่อเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมครับที่เป็นสิทธิพลเมืองที่เกิดจากเด็กนักเรียนนะครับโอ้นี่น่าสนใจมากนะครับนักเรียนเดินขบวนยื่นหนังสือกระทรวงศึกษาธิการเรียกร้องสิทธิ4ข้อของเรียน LGBTQ บวกได้แก่ทรงผมการแต่งกายความเข้าใจถูกต้องการไม่ถูกเลือกปฏิบัติโดยนีนายประเสริฐบุญเรืองปลัดกระทรวงศึกษาธิการออกมารับเรื่องด้วยตัวเองครับจากเอ็มไทยนะครับภาพนี้เยี่ยมเลยนะครับเพศเดียวกันไม่ใช่โรคจิตนะครับ อันนี้น่าสนใจมากนะครับอย่างไรก็ตามหลังจากที่นายประเสริฐรับหนังสือได้กล่าวว่าการที่จะออกกฎกระทรวงขึ้นมาต้องผ่านประชุมหลายๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยส่วนตัวไม่สามารถกำหนดระเบียบออกมาได้เนื่องจากกฎระเบียบต้องคำนึงถึงสังคมด้วย LGBT matter เป็น LGBT แล้วเป็นไงน่าสนใจนะครับอ่ะเรามาดูแบบเป็นวิดีโอบ้างครับมาดูแบบเป็นวิดีโอกันบ้างอันนี้ดูไปแล้วเนาะอันนี้บ้านบรรยากาศน้องๆเดินขบวนนะฮะเดินขบวนละเดินตามถนนด้านดำเนินครับอันนี้เป็นประกาศข้อเรียกร้องต่างเพศต่างทางเพศถูกละเมิดถูกบังคับให้ต้องปฏิบัติตนตรงต่างเพศสภาพแค่ตรงหนึ่งของตนเองเท่านั้นนักเรียนที่มีเพศกำเนิดเป็นชายไม่สามารถไว้ผมที่ยาวต้องมาต่อความเห็นร้องสูงต่างทางเพศถูกละเมิดถูกละเมิด
โหนี่สิทธิซิติเซนชิปสิทธิพลเมืองโอ้โหนี่ผมขอฉีกหนังสือสุขศึกษาเนื้อหาที่หมดอายุแต่ยังถูกนำมาใช้อันนี้มันถูกใจชีพทำเหมือนกันนะบางทีหนังสือเรียนมันไม่อัปเดตนะแน่นอนมากเลยอ่ะแน่นอนมากแน่นอนมากอันนี้อะไรครับน้องผู้เรียกอัตลักษณ์ทางเพศถอดเปลี่ยนจากชุดนักเรียนชายมาเป็นชุดนักเรียนหญิงเพราะหนูเลือกแล้วมีการแสดงออกแปลกๆอ่ะเลิศใช่ไหมเปลี่ยนจากชุดนักเรียนชายมาเป็นชุดนักเรียนหญิงไม่เป็นไรครับลาไม่ต้องร้องเพลงนะฮะอันนี้อะไรประเทศกำลังพัฒนาเสียดายความสามารถจริงๆแต่ได้เกียรติประชาเกียรติพรรคประชาธิปัตย์มากถ้านักการเมืองดีเราจะมีอุโมงค์ผ่านน้ำจากกรุงเทพไปอีสานจะไม่แรงและคนจนก็มีที่อาศัยดีขึ้นคุณภาพชีวิตดีขึ้นสมัครตอนนี้ยกระดับเนี่ย3ปีแต่วงแหวนรอบในเป็นใต้ดินไปกันถัดไปอีกหน่อยวงแหวนรอบนอกเป็นเอลิเวเต็ดใต้ดินน่ะ40กิโลวงแหวนรอบในวงแหวนรอบนอก110กิโลแล้ววงแหวนรอบในอยู่ใต้ดินวงแหวนรอบนอกเป็นยกระดับเท่านั้นแหละครับกรุงเทพก็พอให้ใจโล่งวักกะสันไปสุวรรณภูมิยกระดับ28กิโลก็ทําปีขึ้นถ้าเราใส่รางใส่รถสถานีเสร็จก็3ปียกระดับเนี่ย3ปีใต้ดินก็5ถึง6ปีกว่าสถานีที่ออกไปชานเมืองทุกๆ4กิโลกิโลก็จะมีสถานีก็จะมีที่ที่จะมาร์คตรงนี้ปั๊บก็คนไปอยู่ข้างนอกมีที่ว่างตรงนั้นมีที่ค้าขายตรงนี้มีโรงพยาบาลมีตำรวจถัดไปก็มีโรงงานคนจนอยู่สลัม 1,700 สลัมถ้าเขาออกไปอยู่ตามสถานีได้ทั้งหมดคนที่ไปอยู่นั้นครึ่งนึงเช้าก็จะเดินทางกลับมาทำงานในเมืองอีกครึ่งนึงก็เดินไปทำงานใกล้ๆพัฒนาหมดแล้วครับทั้งหมด 1,700 สลัมถ้าออกได้หมดก็ไม่ทำอะไรเลยครับทำพักหมดเลยทำสวนหมดมันก็จะเป็นกรีนสปอตทั่วกรุงเทพคนจนก็ไปอยู่ชานเมืองนั่งรถเที่ยวเดียวข้าวนั่งรถเที่ยวเดียวเข้าคำวันนี้เสนอคำว่างามพระธาตุคืองามดีงามเด่นงามอลังการไว้แล้วหรือยังแล้วหรือยังมาดูแบบล่าสุดครับแฟนรายการครับ ล่าสุดอันนี้คุณโรมรังสิมันโรมไปเอาเอกสารที่เตรียมห้องรับรองขังนักศึกษาครับ what really wrong is that you have closed mind นี่ครับแฟนรายการครับก็เด็กๆก็เข้ามาแสดงความเห็นนะครับวันนี้เป็นยุคที่เด็กๆนักเรียนนักศึกษาต้องออกมาเรียกร้องสิทธิ์และคุณภาพชีวิตในอนาคตวันข้างหน้าอนาคตพวกเขามีสิทธิ์เลือกครับก็ดีนะครับวันนี้ผมก็เห็นด้วยนะดีครับก็จะได้เรียกร้องสิทธิ์สำหรับเด็กที่เขามีเพศสภาพอาจจะเกิดจากยีนในร่างกายของเขาเองนะครับจะได้มีความเท่าเทียมกันนะครับจะได้ไม่ถูกล้อให้เป็นเรื่องปกติในสังคมนะครับ10นาทีที่แล้วครับกรุงเทพธุรกิจนักเรียนจำนวนหนึ่งนัดกันเดินขบวนพานักเรียนพายนักเรียนไปยื่นหนังสือให้กระทรวงศึกษาธิการเพื่อขจัดความไม่เท่าเทียมทางเพศและการสร้างสิทธินักเรียนทรงผมการแต่งกายเข้าใจให้ถูกต้องไม่เลือกปฏิบัติครับส่วนตัวผมก็โอเคนะครับผมถือว่าเป็นเรื่องดีนะจะได้เกิดความเท่าเทียมเด็กจะได้ไม่โดนล้อครับสมัยก่อนเราเป็นเด็กเราก็ไปล้อเพื่อนที่เป็นกระเทยอะไรพวกนี้นะครับจริงๆแล้วมันก็ไม่ถูกต้องนะครับ
ก็เห็นใจเพื่อน เหมือนกันนะครับสมัยเด็กๆ เด็กมันเป็นเพศอะไรเขาเป็นมาเถอะคนนี้นะครับให้เขาให้โอกาสเขาเลือกชีวิตเป็นของเขาพวกใกล้ตายอย่ามาเสือกกำหนดชีวิตของพวกเขาเด็กแค่เหล่านี้โตไปทำตัวเหมือนรัฐบาลและบทบในตรงนี้ก็พอครับเราไม่ใช่ตัวประหลาดใช่ไหมครับเด็กเดินเด็กเดินท่านกลางแดดกว่า2กิโลเพื่อยื่นหนังสือกระทรวงศึกษาแต่เด็กซักถามเพื่อยืนยันจากประหลาดส่วนในการแก้ไขระบบทรงผมไม่จบประหลาดก็เดินกลับห้องทำงานครับโอ้โหคนนี้บอกว่านี่น้องที่ฉีกเนี่ยนะฮะคือพวกน้องดีมากๆเป็นแบบรุ่นตัวเราคงไม่กล้าแบบนี้หรอหรือไม่ก้าวออกจากเซฟโซนของตัวเองเด็กๆ เขามีสิทธิ์ของตัวเองก็เห็นด้วยนะไม่เป็นไรครับนี่ครับก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับแฟนรายการขอบคุณที่เป็นแรงผลักดันให้กล้านี่ครับแสดงเท้าส้นสูงไปเลยให้การแสดงจุดยืนของตัวเองนี่ครับให้ผู้ใหญ่ดูนะครับคนในวัยเดียวกับผม48คนที่อายุมากกว่าผมนะครับหรือคนที่อายุน้อยกว่าที่ยังไม่ได้ใช้ Twitter นะครับแล้วก็ได้บันทึกประวัติศาสตร์ไว้ด้วยนะครับนี่เป็นการเรียกร้องสิทธิพลเมืองของเด็กนักเรียนที่ทำให้เพศสภาพเท่าเทียมกันไม่ถูกล้อเลียนนะครับแล้วก็เรียกร้องด้านต่างๆนะครับของกระทรวงศึกษาธิการไม่ว่าจะเป็นทรงผมการแต่งกายเข้าใจที่ถูกต้องและการไม่ถูกเลือกปฏิบัติครับนี่ครับฉีกหนังสือไปเลยการแสดงออกนะครับโอเคครับแฟนรายการครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นแฮชแท็กอันดับ1 นะครับของประเทศไทยเรียกว่าแซงกระแสคุณบอสอยู่วิทยาบอสกระทิงแดงนะครับแซงประชุมสภาเลยเรียกว่าเป็นประเด็นของประเทศไทยวันนี้นะครับในการที่นักศึกษามาเรียกร้องสิทธิเรื่องเพศสภาพนะครับของตนเองขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพธรรมคาวิเศษนะครับบันทึกไว้นะครับเป็นประวัติศาสตร์การเมืองและสิทธิพลเมืองของประเทศไทยนะครับวันพุธที่29กรกฎาคม2563ครับเวลา 13:49 ตามเวลาประเทศไทยครับขอบคุณแฟนรายการทุกท่านครับผมชีพธรรมคาวิเศษสวัสดีครับ